ส่วนความคืบหน้าการขนกากแคดเมียมไปฝังกลบที่จังหวัดตากนะคะหลังจากที่ไปเจอกระจายอยู่ทั้งในกรุงเทพทั้งที่สมุทรสาครที่ชลบุรีล่าสุดวันนี้นะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมสรุปผลเรียบร้อยในการขนย้ายกลับไปที่ต้นทางจังหวัดตากตอนนี้ขนครบทั้งหมดแล้วนะคะการฝังกลบรอบใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนพฤศจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแถลงสรุปผลการขนย้ายกากแคดเมียมทั้งจากที่เขตบางซื่อของกรุงเทพที่สมุทรสาครแล้วก็ที่ชลบุรีเพื่อกลับไปต้นทางที่จังหวัดตากตอนนี้ขนย้ายเสร็จทุกพื้นที่เมื่อวันที่30มิถุนายนนะคะใช้รถขนส่งเป็นรถคอนเทนเนอร์ปิดคลุมมิดชิด441เที่ยวแล้วก็มีรถตำรวจนำขบวนตลอดเส้นทางปริมาณกากแคดเมียมที่ขนย้ายกลับไปนะคะ 8,568 ถุงชั่งน้ำหนักได้ 12,912 ตันถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณที่แจ้งนำออกจากโรงงานต้นทางที่ตากตอนนั้นเนี่ย 13,800 ตันเพราะฉะนั้นส่วนต่างจะมีอยู่ประมาณ 6.43% และถ้าหากเปรียบเทียบกับกากแคดเมียมที่พบในทุกพื้นที่รวมกัน 12,948 ตันส่วนต่างที่ขนกลับไปอยู่ที่ 0.28% ค่ะคาดว่าปริมาณน้ำหนักที่แตกต่างกันเกิดจากความชื้นที่ระเหยไปจากการเก็บกองถุงกากแคดเมียมในพื้นที่ต่างๆเป็นเวลานานยืนยันว่าขนกลับไปครบ 100% นะคะกรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจสอบการปนเปื้อนแคดเมียมด้วยหลังจากขนย้ายพบว่าตัวอย่างที่เก็บมาไม่ว่าจะตัวอย่างจากดินน้ำในคลองรวมถึงชุมชนโดยรอบไม่พบการปนเปื้อนของแคดเมียมส่วนการส่งคืนพื้นที่บริษัทล้อโลหะไทยเมทัลจำกัดของเขตบางซื่อกรุงเทพอันนี้ส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้วที่สมุทรสาครที่บริษัท J&B เมทัลจำกัดและโกดังที่ตำบลคลองมะเดื่ออยู่ระหว่างล้างทำความสะอาดและตรวจสอบค่าแคดเมียมส่วนที่ซินหงเฉิงอินเตอร์เทคจำกัดตรวจสอบค่าแคดเมียมแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานอยู่ระหว่างการส่งคืนพื้นที่และที่ชลบุรีโกดังที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงทำความสะอาดด้วยการดูดฝุ่น3ครั้งและจะประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจวัดค่าแคดเมียมต่อไปค่ะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าจากการตรวจสอบบ่อฝังกลบกากแคดเมียมที่จังหวัดตากไม่พบการรั่วซึมนะคะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจของประชาชนก็ใช้วิธีฉีดอัดด้วยซีเมนต์แรงดันต่ำป้องกันผิวบ่อเกิดรอยร้าวแล้วก็มีการทดสอบความหนาแน่นใต้ชั้นคอนกรีตก่อนที่จะฝังกลบคาดว่ากระบวนการเนี่ยจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะทั้งหมดก็เป็นไปตามแผนทั้งหมดนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนสบายใจว่าทั้งหมดทั้งต้นทางกลางทางปลายทางจะทำจนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จุดที่เคยเก็บโดยรอบของกรุงเทพมหานครสมุทรสาครชลบุรีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในโรงงานของกรุงเทพมหานครซึ่งขนออกไปเป็นจุดแรกเนี่ยก็เรียบร้อยหมดแล้วเปิดใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือโรงงานที่อยู่ตามชลบุรีสมุทรสาครที่ยังต้องคลีนนิ่งอีกนิดหน่อยครับเราก็จะมีการตรวจสอบพื้นที่ที่เคยเป็นจุดพักที่จังหวัดตากก่อนที่จะปิดบ่อนะครับจะต้องตรวจสอบแล้วก็ทำความสะอาดทั้งหมดเก็บกากตะกอนแคดเมียมกลับลงไปในบ่อทั้งหมดนะครับแล้วก็ถึงจะดำเนินการปิดบ่อและเมื่อปิดบ่อแล้วก็จะตรวจสอบโดยรอบของบ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันมีความเรียบร้อยอย่างไรนะครับถ้าพบว่ามีกากตะกอนแคดเมียมหลงเหลืออยู่ที่เหลืออีกเพียงเล็กน้อยตรงนั้นก็จะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนะครับซึ่งก็เป็นแผนที่เราจะดำเนินการซึ่งก็จะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้แน่นอนนะครับ